้อนรับสู่น้ำมันไฟบาร์ครับน้องเอสวัสดีครับนะอาจจะดูเหมือนมาเยี่ยมนักโทษครับมึงหรือกูใครจะเป็นนักโทษก็ไม่ชินเลยนะเจออย่างนี้ไม่ชินแต่มีช่องให้ยื่นของนิดหน่อยนี่ลืมไปจะมาเรียกน้องเอไม่ได้แล้วเพราะน้องเอเขาเวิร์คคลาสแล้วเฮ้ยไม่ขนาดนั้นระดับโลกแล้วโอเคสวัสดีครับพี่เอเวิร์คคลาสไม่เอาเดี๋ยวหาดื่มให้รอเลยแม่ดีเจดีเจระดับเวิร์คคลาสนี่เอาอะไรให้มันแดกดีนะผมมีโซดาล็อกมาเทนครับกินกับอะไรก็อร่อยแก้วไหนเท่ากันเราก็จะมีนะไอ้ที่เทมาคือน้ำอะไรครับอันนี้มีส่วนผสมของน้ำผลไม้ที่เป็นเบอร์รี่อยู่หลายชนิดโอเคปั๊บขั้นตรงนี้โซดาร็อกเมาน์เทนกินกับอะไรก็อร่อยแก้วไหนก็เข้ากันนี่ถ้าผมเอาไมค์มาด้วยผมจอดน้ำเปิดขวดแล้วผมมาทำเพลงได้เนี่ยแต่ไม่ทำใหม่มาหวยหาทุกอย่างที่เป็นซาวในโลกนี้แล้วพบว่ามันทำเป็นเพลงได้เรื่องที่ตัวจะทำมันเป็นโคตรเกลียวมากตอนนี้ชีวิตผมได้ยินเสียงอะไรผมจะแบบไอ้สิ่งนี้มันลองทำเพลงได้ป่ะงั้นเอาไมค์มาตั้งเลยเดี๋ยวกูจะตดตดแหวกเคยทำแปรด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 อะไรเงี้ยก็เงี้ยเพลงน้าไงที่เมื่อกี้คุยกันว่าจะทำไงผมทำจริงฮะเป็นเสียงตดเหรอโอ้ว่าไหวลองดูโทษครับอะไรทำนองนี้อะไรทำนองนี้เอ๊ะอ่ะเป็นการเป็นงานแสดงความยินดีครับผมวันนี้น้องพี่แม่งเวิร์คคลาสละขอบคุณครับเฮ้ยเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงผมถือว่านี่เป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นก้าวกระโดดในอาชีพการงานคุณเลยนะเล่าให้ฟังหน่อยฟังใหม่เออเล่าให้ฟังหน่อยคืออะไรก็คือเริ่มจากทางจู๊กเขาติดต่อไปที่ค่ายไฮคลาวค่ายไฮคลาวคือค่ายที่เอ อยู่ในฐานะศิลปินบูมบูมแคสที่มีพี่ก๊อฟเดฟิโลมีพิมพ์ริพายแล้วก็มีพี่หลุยวันโปรเป็น CEO ทีเนี้ยค่ายเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็เขาก็มีโปรเจกต์กับจู๊กแล้วก็ทีเนี้ยทางจู๊กก็ติดต่อมาว่าตรงจู๊กก็มีโปรเจกต์เหมือนกันทีเนี้ยก็คือว่าโปรเจกต์มันเป็นทางอลันวอลเกอร์เขาติดต่อมาเพื่อจะหาตัวแทนจากหลายๆประเทศทั่วโลก มาทำเพลงของเขาเป็นอีกเวอร์ชันนึงซึ่งเอเป็นดีเจโปรดิวเซอร์เอเลยได้รับโจทย์ว่าให้รีมิกซ์เพลงของเขาซึ่งมันเป็นออฟฟิเชียลรีมิกซ์โดนโปรโมทในช่องทางของอลันวอลเกอร์ทุกช่องทางแล้วก็ในแอปพลิเคชันจะดันโปรโมททั่วโลกทุกแอปเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบถ้าเป็นดีเจโปรดิวเซอร์มันคนที่เป็นดีเจโปรดิวเซอร์เราได้รับโอกาสเนี้ยมันถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของอาชีพเพราะมันจะดึงคนฟังเพลงของอลันวอลเกอร์มาหาเราก็เลยรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ทำให้อาชีพเราโตขึ้นครับเอ๊ะทำไมถึงเลือกสายนี้วันตั้งแต่แรกเลยความเป็นดีเจโปรดิวเซอร์ถ้าเลือกสายไม่ได้เลือกสายนี้กันแต่แรกตอนแรกเลือกเป็นนักดนตรีแบบเริ่มเราย้อนกลับไปไกลกันไหนดีไกลเลยไกลไกลมากเลยนะไกลมากคือตอนเด็กก็คือเริ่มเล่นดนตรีเล่นเป็นโอคลาสสิกก่อนก็คือคุณพ่อเป็นนักดนตรีเมื่อตอนที่คุณพ่อวัยรุ่นเป็นนักดนตรีคุณพ่อก็เลยสามารถเล่นกีตาร์ได้เล่นอิเล็กโทรนได้สมัยก่อนเป็นอิเล็กโทรนแล้วก็ร้องเพลงเก่งแล้วก็คือจบในบ้านก็จะมีแค่พ่อคนเดียวที่เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยก็เวลาฟังเขาเล่นเห็นเขาเล่นได้เห็นเขาร้องแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกเราเอนจอยก็ไปเจอกีตาร์โปร่งของพ่อซึ่งพ่อไม่เคยเล่นไม่ฟังเลยก็ไปเจอในห้องเก็บของก็เอาออกมาก็บอกพ่อแบบเล่นยังไงอะไรทำให้ดูหน่อยเล่นดูหน่อยอะไรก็ว่าไปเราก็กีตาร์ตอนนั้นอ่ะมารู้ว่าเป็นกีตาร์โปร่งเป็นกีตาร์ของพ่อที่เก็บเอาไว้หลายสิบปีแล้วผมเอามาเล่น2วันคอไม่หักหักกระเด็นเลยชี้เอาไว้เราไปหักที่โรงเรียนลงมาพักกลางวันเอาเหรียญ5บาทมาหยอดตู้แล้วโทรกลับมาที่บ้านพ่อทำกีตาร์คอหักแล้วเสียงคือจะร้องไห้ตอนนั้นกลัวมากคือแบบของหลักของพ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยพ่อบอกไม่เป็นไรกีตาร์มันเก่าแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนพ่อตอนเย็นกลับมาบ้านพ่อก็ถามว่าอยากเล่นไหมถ้าอยากเล่นจะซื้อตัวใหม่ให้แต่ต้องตั้งใจเล่นก็เลยเหมือนแบบว่าเฮ้ยอยากเล่นแต่ขอมีกีตาร์ไฟฟ้าเลยขออัปเกรดเราก็เลยเหมือนก็เล่นดนตรีบล็อกมาเรื่อยๆก็ทำวงล็อกมา6ปีกว่าแล้วพอทำวงล็อกมา6ปีอะตอนช่วงปีสุดท้ายอ่ะมันคือช่วงที่ผมเริ่มไม่ค่อยมีความสุขที่สุดตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรีมาเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนแบบผมได้เข้าไปอยู่ในค่ายจีนี่อ่ะผมเข้าไปอยู่ในค่ายจีนี่ตอนนั้นแล้วเหมือนเราเข้าใจว่าระบบค่ายก็จะมีอะไรบางอย่างที่ค่ายอยากได้ส่วนเราก็มีอะไรที่เราอยากได้วันที่เรามาเจอกันวันแรกเราเจอกันตรงกลางจริงแต่พอทำไปเรื่อยๆปุ๊บมันได้เวิร์กมันก็ต้องปรับนี่ประมาณพ.ศ.อะไรที่เข้าไปจีนี่ตอนนี้ยังเป็นพี่นิกอยู่ป่ะตอนนั้นเป็นพี่นิกอยู่ผมโทรหาโทรไปด่า
พราะว่าด่าพี่นิกกันพี่นิกน้องแม่ไม่มีความสุขเลยอ่ะเนี่ยแม่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 พราะว่าด่าพี่นิกกันไม่ใช่ไม่มีความสุขเพราะพี่นิกมันองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันอย่าตีสารผมผิดเดี๋ยวเฮ้ยทำไมเรากลับลำวะเขาบอกว่าจะโทรไปด่าพี่นิกทำไมเราพลิกลิ้นวะมันผมยังอธิบายไม่จบโอเคความไม่มีความสุขมันไม่เกิดจากพี่นิกมันเกิดจากทุกอย่างมันคือเหมือนเพลงที่อยากทำอ่ะมันไม่ได้ไปในแบบที่เราคิดปล่อยไป2ซิงเกิลแล้วอยู่มา2ปีแล้วสิ่งที่เราอยากทำมันไม่ใช่แบบที่เราคิดปุ๊บสิ่งที่ค่ายมองว่ามันควรจะแก้วันที่ผมเข้าไปเซ็นสัญญาผมยังเด็กอยู่เลยแม่ผมต้องมาเซ็นแทนผมมาผมเซ็นเองไม่ได้ในวันนั้นผมก็คิดแต่ว่าทำไมกูไม่ทำอย่างที่กูอยากทำวะอะไรอย่างนั้นอ๋อในวันนั้นคุณก็ยังไม่ได้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมเพลงเท่าไหร่นักใช่ครับความรู้สึกมันออกจากข้างในล้วนๆพี่นิกสอนผมหลายอย่างมากแม้กระทั่งคำที่พี่นิกติดเพลงผมหลายๆอย่างผมยังจำเลยจนถึงทุกวันนี้แล้วมันมีประโยคนึงที่มันโดนใจผมแล้วทุกครั้งที่ผมแต่งครับผมจะเอาประโยคนี้ของพี่นิกคิดตลอดพี่นิกสอนว่ามีอยู่วันนึงผมแต่งเพลงไป5เพลงให้พี่นิกฟังในห้องประชุมพี่นิกถามพอฟังครบ5เพลงพี่นิกถามว่าเพลงไหนเพลงของคุณผมก็บอกว่าทั้ง5เพลงเลยครับแล้วมีเพลงไหนเพลงของเขาบ้างเขาคือทุกคนในประเทศไทยที่ฟังเพลงนี้ที่ออกไปจากผลงานของวงคุณนะเพลงไหนเป็นเพลงของเขาบ้างผมก็นั่งเงียบผมตอบไม่ได้ผมไม่เข้าใจคำถามที่นี่อธิบายว่าเพลงของเขากับเพลงของคุณไม่เหมือนกันเพลงที่ของคุณคือเพลงเนี่ยที่เอ๊ทำอยากจะทำทุกอย่างที่เอ๊อยากทำโดยไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นแต่เพลงของเขาอ่ะคือเพลงคนอื่นที่เขาฟังแล้วเขาจับใจเขาด้วยไหมคำที่คุณร้องออกมาคำที่คุณแต่งมามันไปโดนชีวิตเขาไหมเขาสามารถผูกเป็นเรื่องของตัวเองได้ไหมเขาเอนจอยกับเพลงนั้นในภาพหัวของเขามันเป็นตัวเขาได้ไหมพี่นิกอธิบายให้ฟังแล้วเอ๊ะแบบผมไม่เคยแต่งผมพูดตอนนี้ผมยังขนลุกอีกรอบเลยเนี่ยคือวันที่พี่นิกพูดคำนั้นมามันเหมือนมันโดนฟาดแบบเออว่ะทำเพลงทั้งเข้ามาอยู่ในค่ายใหญ่อยากจะเป็นที่รู้จักอยากให้คนมาฟังเพลงเราแต่เวลามาแต่งเพลงไม่สนใจคนอื่นสนใจแต่คนในวงของคนกับความรู้สึกของตัวเองที่อยากจะทำทุกครั้งที่ทำเพลงไอ้ประโยคนี้จะวนกลับเข้ามาในหัวตลอดเลยว่าเพลงนี้ทำเสร็จปุ๊บแล้วเรานั่งฟังนี่มันเพลงของเขาด้วยประวัติตอนนั้นเอ๊กำลังจะเรียนจบได้อยู่ปีสี่แล้วเอ๊รู้สึกเคว้งครับแบบที่แรกนึกว่าเรียนจบปุ๊บจะได้กลับมาเหมือนแบบมาทำงานกับแกรมมี่อย่างเต็มตัวอย่างเงี้ยปรากฏว่าฉีกสัญญาซะก่อนอ่ะเราก็พอฉีกสัญญาซะก่อนแต่ว่ามันยังมีสิ่งที่เราได้เรียนรู้ใครฉีกวะโทรไปเคลียร์หน่อยใครฉีกใครฉีกไม่มีนะไม่มีนะพี่แม่งขึ้นง่ายว่ะโอเคอยากโทรไปเคลียร์โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าวันนั้นเสียใจจริงแต่ว่าเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นไม่โทษใครแล้วก็ทำวงใหม่เสร็จก็ไอ้วันนั้นแหละที่มาหลงรักเพลงวิทูนิกก็คือวันที่จะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมามันเกิดจากการที่ผมไปลองอะไรหลายๆอย่างมาแบบเกือบ10ปีแล้วมันไม่เคยตกหลุมรักอะไรเท่าเพลงอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเลยเสร็จแล้วพอมาเจอ Circulate เขาเอาความร็อกมาผสมอิเล็กทรอนิกส์ได้ลงตัวมากผมเลยเจอทางไปของตัวเองมากถ้าผมเอาเพลงร็อกที่ผมศึกษามาทั้งชีวิตมาผสมกับอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมเพิ่งเจอในวันนี้มันน่าจะเจอสิ่งใหม่เพราะว่าตอนแรกจะตั้งวงใหม่ก็กะจะทำเพลงร็อกอีกแต่หยุดคิดนั้นไปเพราะว่าแต่เรื่องนี้เอ๊ต้องขอบคุณตัวเองอย่างหนึ่งในแง่ที่ว่าบางคนมันก็จะอยู่ในเฟรมของตัวเองอ่ะมันก็จะไม่ออกนอกกรอบกูก็จะเป็นล็อกอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็จะไม่เปิดใจให้แนวอื่นเลยใช่ครับแล้วหลังจากนั้นพอคุณเห็นเรียกว่าเวทมนต์ของมันใช่คำนี้แล้วคุณยังไงอยากเป็นพ่อมดเลยทีเนี้ยเห็นเวทมนต์แล้วอยากเป็นพ่อมดจะมีมาเติมหน่อยมาชงก็เข้าเล่าก็ลื่นนะเติมหน่อยโอเคอ่ะแล้วยังไงต่อก็กูจะทำยังไงให้เพลงล็อกมันใหม่ได้กว่านี้อีกวะคือทำไม่วันนั้นจนปัญญาในการทำเพลงล็อกให้มันใหม่กว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าวงใหม่ผมมาต่อให้รวมเทพเจ้าแค่ไหนก็ตามมันอยู่ในวงอ่ะผมจะชนะบอดี้สแลมได้ยังไงผมจะเป็นวงล็อกอันดับหนึ่งแทนบอดี้สแลมแทนบิ๊กแอสแทนโปเตโต้ได้ยังไงเขาในเมืองไทยยังมีวงที่เจ๋งขนาดนี้อยู่แล้วผมเพิ่งจะเริ่มตอนนี้ผมไต่ขึ้นไปไงวันนั้นผมคิดแบบนั้นผมก็เลยมองว่าทำล็อกอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ทางไปแล้วเพราะเราทำมาตั้ง6ปีแล้วอ่ะผมเข้าไปฟังปุ๊บแล้วผมรู้ไปอีกโลกนึงเพลงเลือกที่หนึ่งมันไม่มีกรอบเลยนะเอาแจ๊สอยู่ดีแบบปึกแล้วก็เป็นแจ๊สเข้ามาก็ได้แล้วก็อยู่ดีก็เป็นล็อกเข้ามาก็ได้เอาล็อกมาผสมเอาเครื่องเป่าเอาบ้าบออะไรมารวมกันแล้วดูงาน EDM ในต่างประเทศที่เป็นมิวสิกเฟสติวัลแล้วเราเห็นคนมันเป็นแสนคนเลยนะแล้วมันถูกควบคุมด้วยคนคนเดียวแล้วมันแบบอัศจรรย์อัศจรรย์มากอัศจรรย์แล้วเราเห็นแล้วแบบเราตกหลุมรักสิ่งนี้มากเราอยากทำให้ได้แบบนี้เราอยากจะแบบว่าเพลงที่เราสื่อสารออกมาจากใจของเราว่าแบบถึงตรงนี้แล้วไม่ต้องบอกแล้วว่าให้ทำอะไรรู้นะอะไรอย่างเงี้ยมันคือความรู้สึกนั้นเออเดี๋ยวต้องอันนี้ต้องชมเลยชอบมากเลยที่กำลังฮิตใน TikTok อ่ะ
ที่คุณทำอ่ะที่คุณทำคลิปอ่ะโดยการเอาเสียงนู่นเสียงเนี่ยใน IG Story ก็มีนะที่คุณเอาเสียงนู่นเสียงนี้แล้วคุณสอนวิธีการอ่ะเอานี้มาใส่อันนั้นจังหวะอย่างเงี้ยคือพี่ชอบวิธีการเล่าอ่ะแล้วพี่ก็เชื่อว่าจะมีเด็กที่มันชอบอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็ได้เอเป็นแรงบันดาลใจและเอก็จะสร้างบรรดาพวกเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะเอ้ยอันนี้ดีไอเดียนี่มาจากไหนในการทำคลิปสอนคนทำง่ายๆอย่างเงี้ยได้ยินคำว่าวิกฤตพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมาเป็นพันๆครั้งในชีวิตเนี้ยแต่ไม่เคยจะได้ทำมันจริงๆสักทีก็เลยหันมาหาติ๊กต็อกเพราะว่าในตอนนั้นน่ะที่เมืองนอกติ๊กต็อกกำลังดังมากทีนี้เอก็เลยเหมือนแบบครั้งนี้แหละวิกฤตทำให้มึงอยู่บ้านนะมันทำอะไรเลยโอกาสของมึงคือทำ TikTok ให้มันปังให้ได้ก็เลยจะทำ TikTok ปุ๊บทีนี้ตอนเริ่มผมก็เริ่มตามกระแสดูว่าเทรนด์นี้เขาเล่นกันคืออะไร3วันคนดู20เลยไอ้เหี้ยถ่ายอย่างนานโคตรเหนื่อยทำมากไม่น้อยใช่ก็ทำอยู่7-8คลิปทีเนี้ยผมเวลาผมทำอะไรผมจะตัดสินว่าควรทำต่อหรือไม่ควรทำต่อตรงว่ามึงมีความสุขในการทำไหมทำสุดท้ายทำ7-8คลิปคนดูน้อยแต่ถ้ามีความสุขยังมีใจสู้ต่อแต่เนี่ยคุณดูน้อยด้วยไม่มีความสุขด้วยทำอะไรอยู่วะหยุดทำดีกว่าก็เลยหยุดแล้วก็ไปนั่งทำเพลงมีความสุขมากพอได้ทำเพลงปุ๊บความสุขเริ่มกลับมาแล้วเราก็แบบเอ๊ะทำไมเราไม่ทำเพลงให้คนดูวะคือแบบเนี่ยก็แบบผมเลยพยายามจะให้คนเห็นว่าการที่โปรดิวเซอร์เขาทำอะไรบ้างในเบื้องหลังบ้านเราโปรดิวเซอร์ไม่ค่อยทำคอนเทนต์คนก็จะไม่ค่อยรู้ว่าก่อนจะมาเป็นเพลงฮิตหนึ่งเพลงเนี่ยคุณโปรดิวเซอร์คุณผ่านสงครามอะไรมาบ้างปรากฏว่าพอจับทางนี้เวิร์กใช่ครับพอทำคลิปแรกคนดูแบบคืนเดียวคนดูประมาณ10,000กว่า20,000แล้วก็อันนี้มีความสุขด้วยแล้วมีคนดูด้วยแล้วก็เลยว่าโอเคงั้นทำต่อวันนี้ช่องที่ตอบคุณเติบโตแค่ไหนเมื่อวันที่สัมภาษณ์วันนี้เมื่อเช้าเพิ่ง1.8ล้านเมื่อเช้าว้าวเพิ่ง1.8ล้านเมื่อเช้าโอ้เอาเว้ยเดี๋ยวพี่ต้องกลับไปติ๊กต็อกบ้างล่ะเดี๋ยวเทปนี้ออนไปผมอาจจะหยิบสักประโยคของน้าไปทำเพลงก็ได้อ่ะเราน่าจะเป็นชาติที่อยู่ในอุตสาหกรรมดนตรีในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้และเอจะเป็นหนึ่งคนคนนั้นนะสาธุครับโอเคแสดงความดีด้วยครับแสดงความดีด้วยหิวไหมหิวครับกินข้าวเลยล่ะเย็นนี้สักหน่อยไหมไปครับอ่ะฉลองหรือว่าฉลองฉลองครับครับจัดไปครับอยากให้เธอมา number five ป่าให้รู้ว่าฉันกำลังรอเธออยู่แค่เธอแวะมาที่ number five ป่าดื่มสักแก้วแล้วเราจะได้นั่งคุยกันที่ number five ป่า